มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่านายตำรวจกลุ่มนี้อาจจะส่อรอดไม่ถูกเอาผิดหรือว่าดำเนินคดีหรือไม่นะครับมีถึง10นายตำรวจด้วยกันคือ10นายตำรวจนี้นะครับอยู่ในบ้านกำนันอยู่ในปาร์ตี้ของกำนันนกก็จริงอยู่ในเหตุการณ์ที่สารวัตรแบงค์ถูกยิงก็จริงแต่นายตำรวจ10คนนี้พาเพื่อนมาส่งโรงพยาบาลครับโดยมีคลิปเมื่อสักครู่นะครับคลิปวงจรปิดยืนยันก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปไปบริเวณเมื่อรถนะครับมาส่งคนบาดเจ็บเนี่ยมาถึงบริเวณโรงพยาบาลจอดแล้วเอาคนเจ็บเนี่ยลงไปแต่คลิปนี้เป็นคลิปนะ บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินครับซึ่งเห็นตำรวจหลายนายประมาณ10นายได้ที่เดินป้วนเปี้ยนเหตุการณ์ชุมนุมวุ่นวายอยู่บริเวณห้องฉุกเฉินก็คือพาคนเจ็บทั้งสารวัตรแบงค์และรองผู้กำกับทางหลวงที่บาดเจ็บเนี่ยมาส่งโรงพยาบาลครับซึ่งแน่นอนว่าบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าคงจะต้องให้ความเป็นธรรมกับนายตำรวจกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าพาคนเจ็บมาส่งนะครับจึงมีการต้องสังเกตว่าเฮ้ยแต่นายตำรวจกลุ่มนี้ก็อยู่ในปาร์ตี้เกี่ยวกับนันนกนะแม้ว่าเขาจะพาคนเจ็บมาส่งก็เถอะเนี่ยครับคือในคลิปเนี่ยนะครับวงจรปิดที่เปิดเผยมาล่าสุดบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินนะครับคือเป็นในวันที่6กันยายนนะปี66ครับคือจะมีบุคคลที่ขับรถยนต์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือนำสารวัตรแบงค์เนี่ยมาส่งโรงพยาบาลนะครับเห็นว่ามีดาบชอช้างจ่ามอม้าและจ่าททหารนี่เป็นตัวย่อนะครับคือ3จ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ดาบ1เนี่ยมาส่งมานำสารวัตรแบงค์มาส่งโรงพยาบาลนะครับเวลาประมาณ 21:36 นครับต่อมาบุคคลที่ขับรถกระบะและช่วยเหลือนำรองผู้กำกับทางหลวงมาส่งโรงพยาบาลคือนายพันวอแหวนแล้วก็นายพันนอเนนส่วนพลขับเนี่ยยังไม่ทราบชื่อนะครับโดยมีนายพันกอไก่เนี่ยขับรถยนต์ตามหลังมาติดๆครับจากนั้นนายพันกอไก่และจ่าจอจานนะครับคือพลขับขับรถตามหลังรถกระบะที่นำรองผู้การทางหลวงเนี่ยมาส่งห่างกันประมาณแค่4นาทีครับอีกทั้งพบภาพจากกล้องวงจรบันทึกภาพไว้ว่านายพันพอสำเภาอีก1นายครับเดินใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ในห้องฉุกเฉินภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยทำให้ชุดสืบสวนเนี่ยรู้ครับว่าใครเนี่ยทำอะไรที่ไหนยังไงภายหลังจากที่ในหนองท่าผาเนี่ยก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์นะครับนี่แล้วก็เห็นชัดนะครับก็สรุปเลยมีตำรวจถึง10คนนะครับที่อยู่ในการช่วยเหลือคนเจ็บที่โรงพยาบาลพาไปส่งโรงพยาบาลขับรถไปส่งและไปป้วนเปี้ยนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งนายตำรวจกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอาจจะคือได้รับโทษแหละแต่อาจจะลดลงมานะครับอาจจะเป็นการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเรื่องของการไปร่วมปาร์ตี้แต่การที่ว่าเฮ้ยไม่ช่วยคนเจ็บหรือว่าไม่จับตัวนายนองเนี่ยอาจจะไม่โยในส่วนนี้เพราะว่าภาพวงจรปิดบันทึกได้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือมาช่วยเหลือคนเจ็บอะครับ